หัวอกพ่อเลี้ยงเดี่ยวทิมพิธาอดใจไม่ไหวโผล่คอมเมนต์ไมค์พิรัตน์หลังถอนคำร้องสิทธิ์ปกครองบุตรร่วมก่อนประกาศขอเก็บเงินเข้าบัญชีเองจากกรณีศิลปินหนุ่มชื่อดังอย่างไมค์พิรัตน์นิธิไพศาลกุลได้เดินทางมายังศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในคดียื่นคำร้องขออำนาจปกครองบุตรร่วมกับซาร่าเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายโดยนักแสดงหนุ่มได้ร้องเพื่อจดทะเบียนรับรองบุตรใช้อำนาจปกครองเพื่อมีสิทธิ์ในตัวของน้องแม็กซ์เวลล์ต่อมาซาร่าก็ได้ออกมายอมรับค่ะว่าเธอมีลูกคนที่2แล้วกับแฟนใหม่น้องเป็นผู้หญิงชื่อเอเมลี่อายุ2เดือนพ่อของน้องชื่อวาดิมอายุ20ปีเป็นนายแบบตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ประเทศจีนและล่าสุดหนุ่มไมค์ก็ได้โพสต์ร่ายยาวหลังซาร่าออกมายอมรับว่าท้องลูกคนที่2ว่าวันนี้ผมตัดสินใจที่จะถอนคำร้องสิทธิ์ในการปกครองบุตรร่วมแล้วครับเจตนาที่ขอไปตอนแรกเพียงเพราะไม่อยากจะเป็นแค่พ่อที่จ่ายเงินเพียงอย่างเดียวแต่อยากมีสิทธิ์ร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตลูกและที่สำคัญก็แค่อยากมีโอกาสพบปะลูกได้ตามปกติเหมือนคนทั่วๆไปแต่เหมือนเรื่องราวก็ยืดเยื้อและส่งผลกระทบหลายฝ่ายโดยเฉพาะลูกของผมสงสารลูกครับที่ต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ทั้งที่มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ในเมื่อทางฝ่ายคุณแม่ของน้องเลือกที่เรียนเองและตัดสินใจกับครอบครัวของเขาเองโดยไม่ปรึกษาผมก็ไม่ขอก้าวก่ายและเคารพการตัดสินใจของพวกเขาวันนี้ผมขอเก็บเงินเข้าบัญชีลูกของผมเองนะครับและจะมอบให้ลูกในวันที่ลูกบรรลุนิติภาวะผมอยากให้ทุกบาททุกสตางค์ที่ผมหามาไปถึงลูกชายเพียงคนเดียวของผมครับตอนนี้ขอให้ทุกเรื่องจบเถอะนะครับลูกคงเจ็บปวดถ้าโตมาแล้วต้องเห็นข่าวอะไรพวกนี้สิ่งที่แดดดี้ตัดสินใจทำในวันนี้ได้แต่หวังว่าแม็กซ์จะเข้าใจเมื่อโตขึ้นแดดดี้ไม่ได้ปล่อยมือและจะไม่มีวันปล่อยมือของแม็กซ์แค่วันนี้ที่เราอาจไม่ได้เจอกันแต่แดดดี้ยังย้ำคำเดิมที่ตรงนี้เป็นของพี่แม็กซ์เสมอและตลอดไปซึ่งงานนี้หัวอกพ่อเลี้ยงเดี่ยวยังทิมพิธาอดีตสามีนักแสดงสาวต่ายชุติมาก็อดใจไม่ไหวโผล่คอมเมนต์ไมค์พิรัตน์หลังยอมถอนคำร้องสิทธิ์ปกครองบุตรร่วมซาร่าก่อนประกาศขอเก็บเงินเข้าบัญชีลูกเองซึ่งหนุ่มทิมได้แสดงความคิดเห็นให้กำลังใจหนุ่มไมค์ทันทีว่า Stay Strong Daddy อีกด้วย